ชาวเน็ตล็อกเป้าตัวจริงของแอปทักษะออนงานนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันชาวเน็ตล็อกเป้าตัวจริงของแอปทักษะออนพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นไปได้มากที่สุดคือ1ใน3หนุ่มที่โดนจับเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆหลังจากที่ถูกจับตามองเรื่องความรักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้สำหรับแอปทักษะออนที่มีหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาโดนชาวเน็ตจับเป็นคู่จิ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะประเด็นกับ3หนุ่มทิมพิธานนกุลชานนท์และตีธนพลทำเอาหลายคนลุ้นหนักว่าตัวจริงของแอปทักษะออนจะเป็น1ใน3หนุ่มหรือไม่ซึ่งล่าสุดสาวแอปได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์ถึงประเด็นความรักที่หลายคนจับตามองโดยช่วงหนึ่งในรายการเจ้าตัวได้เผยว่าไม่ว่าจะรูปแบบไหนอายุเพศหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าพร้อมจะแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นจากภายนอกเข้ามาสำหรับตัวแอปที่เป็นประเด็นบ่อยมากจะเป็นเรื่องเพศกับอายุรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเรื่องที่เราอย่าด้อยค่าอย่าตัดสินชีวิตคนอื่นกันเลยไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆของคนอื่นก็ได้แต่มันเป็นประเด็นที่แอปโดนเยอะในตอนนี้ถ้าพูดตรงๆแอปมีข่าวกับหลายคนสมมุติถ้าเป็นคนนี้ก็ไม่เหมาะเพราะด้วยเขาเป็นแบบนี้แอปเป็นแบบนี้หรือคนนี้อายุไม่เหมาะนะเพราะแอปอายุเท่านี้เขาอายุเท่านั้นแอปการงานเป็นแบบนี้เขาการงานอีกแวดวงนึงหรืออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็คือความต่างการทำงานภาพลักษณ์ทางสังคมแนวความคิดหรืออายุเพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินหรือด้อยค่ากันแอปจะโดนเยอะแบบว่าใช่หรอแอปจะเหมาะหรอแก่แล้วนะอย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดด้วยนะ40แล้วนะอยากจะบอกว่าเชื่อไหมที่มันมีคนเขายอมรับและเขาให้คุณค่ากับเราคนทั่วๆไปอาจจะพูดว่ามีตำหนิแต่ตำหนินี้อาจจะมีคนยอมรับได้ตรงนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงหลายคนที่อาจจะไม่ได้ราบรื่นสุดท้ายมันก็มีคนนั้นจริงๆงานนี้หลังจากสาวแอปได้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวออกไปทำเอาชาวเน็ตโยงตัวจริงของสาวแอปที่กำลังศึกษากันอยู่โดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันว่า1ใน3คนนี้มีตัวจริงของแอปทักษะออนอยู่และคนนี้เป็นไปได้มากที่สุดหลังจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นนกุลชานนท์พระเอกหนุ่มรุ่นน้องเนื่องจากในบทสัมภาษณ์ของแอปทักษะออนพูดเรื่องอายุค่อนข้างบ่อยแต่สุดท้ายแล้วจะใช่ไหมนั้นก็คงต้องรอกันต่อไป